เรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าเรื่องเมื่อสักครู่เรื่องเมื่อสักครู่วัยรุ่นปาระเบิดปิงปองแต่เรื่องนี้เป็นเด็กฮะยังเป็นเยาวชนเขาเรียกว่ามั่วสุมเสพกัญชากันที่บริเวณริมชายหาดพัทยาไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยถูกต้องแล้วครับกลางวันแสกๆยังไม่กลางคืนแล้วคุณดูเด็กที่นั่งอยู่อันนี้คือเด็กนะใช้คำว่าเด็กนะฮะอายุเนี่ย10กว่านะ12คือเด็ก2คนที่อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยคุณดูสิครับน่าจะประมาณ10ขวบไม่เกินนี่คือผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาเด็กชาย2ถึง3คนรวมกลุ่มกันดูดกัญชาผ่านบ้องไม้ไผ่ที่บริเวณริมชายหาดพัทยาไม่มีใครสนใจทำเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติมีคนแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมากมายนะฮะแล้วหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับนายกฤติวัฒน์มาตรงเป็นผู้สื่อข่าวที่เป็นผู้ขออภัยครับเป็นผู้โพสต์ภาพนี้นะฮะเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่มีการจุดพลุเป็นการแสดงพลุนานาชาติตัวเขากำลังเตรียมของเพื่อลงเรือบริเวณสะพานปลาก่อนจะมองไปเห็นเด็ก2คนนั่งดูดบ้องกัญชาอยู่ตอนแรกก็คิดว่าเด็กคงจะดูดแบบเล่นๆมีแต่แบบกระบอกไม้ไผ่อะไรประมาณนี้ไม่ได้มีกัญชาจริงๆแต่พอยืนดูสักพักกัญชามาครับก็เลยเข้าไปตักเตือนแล้วสอบถามเด็กเด็กบอกว่าอายุเท่าไหร่เด็กบอกอายุ9ถึง10ขวบเท่านั้นเองฮะอ้าวลองฟังเสียงผู้โพสต์ครับนะครับก็จะมีเด็ก2คนอีกคนนึงก็บอกว่า9ขวบอีกคนนึงก็บอกว่า10ขวบตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าไอ้หนูแล้วทำอย่างเงี้ยพ่อแม่หนูไม่รู้หรออะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่มีพ่อแม่ผมไม่มีพ่อแม่กันหรอกอะไรอย่างงี้ผมก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปนิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วตอนนี้เด็กพวกนั้นก็เลยสวนกลับมาว่าผมไม่กลัวหรอกครับพ่อผมเป็นทหารอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเอ้ยไอ้หนูไหนลองดูดให้พี่ดูหน่อยดิจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันก็ดูดให้ผมดูผมก็ถ่ายรูปที่เห็นนั่นแหละครับก็ถ้าทางน้องจะเมาจริงๆนะครับเพราะว่าตอนแรกน้องบอกว่าน้องไม่มีพ่อแม่แต่ว่าไปมาบอกว่ามีพ่อเป็นทหารก็งงไปหมดว่ามีหรือเปล่าตกลงมีพ่อหรือไม่นอกจากนี้ครับคุณกฤติวัฒน์เนี่ยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าขอให้ลงไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กๆเองแล้วในทางอ้อมนะฮะก็คือเป็นการทำลายภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องท่องเที่ยวไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่เป็นห่วงสวัสดิภาพของเด็กๆเหล่านี้แล้วโตขึ้นจะอยู่กันยังไงล่ะเนี่ยเอาจากนี้เป็นต้นไปคงต้องลงพื้นที่กันหน่อยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ยินข่าวแล้วก็โปรดจงทำหน้าที่ของท่านเพื่อเด็กๆ ก็แล้วกันนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้